คลิปนี้ผมตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มสนใจและเริ่มศึกษาการทำโปรเจกต์ Arduino โดยผมจะมาสอนการติดตั้งโปรแกรม Arduino การเพิ่มบอร์ด Node MCU และ ESP32 ให้ใช้งานกับโปรแกรม Arduino ได้รวมทั้งการติดตั้งไดรเวอร์และการติดตั้งไลบรารีโดยเริ่มจากศูนย์เลยนะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่องจัก DIY นะครับพอดีว่าผมได้ซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่มาเพื่อใช้งานแทนเครื่องเก่าที่มีอายุการใช้งานมามากกว่า10ปีและเครื่องก็เริ่มช้าแล้วนะครับซึ่งบนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมอะไรที่เกี่ยวกับ Arduino เลยผมก็เลยจะถือโอกาสนี้ทำเป็นคลิปไว้ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่โดยคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ใช้เป็นระบบปฏิบัติการ Windows 11ซึ่งก็จะใกล้เคียงกันกับ Windows 10นะครับสำหรับบอร์ด Arduino เองก็จะมีอยู่หลายบอร์ดหลายตระกูลให้เราเลือกใช้ขึ้นอยู่กับว่าโปรเจกต์ของเรานั้นเหมาะที่ใช้บอร์ดตัวไหนและแต่ละบอร์ดก็จะมีการตั้งค่าที่แตกต่างกันออกไปในคลิปนี้ผมจะมาติดตั้งและตั้งค่าต่างๆให้โปรแกรม Arduino ใช้งานได้กับ4บอร์ดนี้นะครับได้แก่บอร์ด Arduino Nano บอร์ด Arduino Leonardo Node MCU ESP8266 และ ESP32 นะครับขั้นตอนแรกก็ให้ติดตั้งโปรแกรม Arduino ก่อนนะครับโดยคลิกไปที่ Microsoft Store จากนั้นก็พิมพ์ค้นหาคำว่า Arduino แล้วก็ให้คลิกเลือก Arduino IDE ตัวนี้นะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ปุ่ม Get แล้วก็รอจนการดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จสิ้นนะครับเมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จแล้วก็ให้ปิดหน้าต่าง Microsoft Store แล้วคลิกค้นหาโปรแกรม Arduino จากนั้นก็คลิกเปิดโปรแกรม Arduino IDE ออกมาแล้วก็จะเห็นโปรเจกต์เปล่าๆอยู่ตรงนี้ซึ่งเราก็สามารถใช้โค้ดตัวนี้อัปโหลดไปที่บอร์ด Arduino ของเราได้เหมือนกันนะครับแต่เนื่องจากว่าโค้ดที่เห็นอยู่นี้เป็นโค้ดเปล่าๆไม่ได้มีชุดคำสั่งอะไรเลยเมื่ออัปโหลดไปแล้วบอร์ดของเราก็จะไม่ทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเปิดโค้ดตัวอย่างไฟกระพริบออกมาเพื่ออัปโหลดไปที่บอร์ดที่ผมเตรียมไว้โดยคลิกไปที่ไฟล์ Example Basic แล้วก็เลือก Blink ซึ่งก็คือโปรแกรมไฟกระพริบนะครับจากโค้ดจะเห็นว่าไม่ได้มีการเขียนคำสั่งให้ควบคุมขาดิจิตอลเอาท์พุตตรงๆเช่นขา1 2 3หรือ D1 D2 D3 อะไรแบบนี้นะครับแต่จะมีคำสั่งให้ควบคุม LED Built-in ซึ่ง LED Built-in จะเป็นขาที่ต่ออยู่กับหลอด LED ที่ประกอบมาบนบอร์ดเราไม่ต้องต่อหลอด LED ที่ภายนอกเองนะครับและเมื่อเราเลือกบอร์ดและกดปุ่มอัปโหลดคอมไพเลอร์ก็จะจัดการแมป LED Built-in ให้ตรงกับขาที่ต่ออยู่กับหลอด LED ของบอร์ดนั้นๆ นะครับบอร์ดตัวแรกที่ผมจะอัปโหลดโค้ดไฟกระพริบก็คือบอร์ด Arduino Nano ตัวนี้นะครับโดยการที่เราจะอัปโหลดโค้ดArduinoไปที่บอร์ดของเราได้นั้นเราจะต้องอัปโหลดโค้ดผ่านซีเรียลพอร์ตหรือคอมพอร์ตซึ่งเราจะต้องเลือกพอร์ตให้ตรงก่อนที่จะกดปุ่มอัปโหลดบนโปรแกรม Arduino โดยเราสามารถเช็คได้ว่าบอร์ดของเรานั้นเชื่อมต่อโดยใช้พอร์ตอะไรโดยการเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาคลิกขวาที่ Disk PC จากนั้นเลือก Show More Option แล้วก็คลิกไปที่ Manageตรงนี้ถ้าคอมของใครมีตัวเลือก Manage ขึ้นมาตั้งแต่ตอนคลิกขวาที่ Disk PC ก็ให้เลือก Manage ที่ตรงนั้นได้เลยนะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ Device Manager จะเห็นว่าตอนนี้ยังไม่มีคอมพอร์ตโชว์ขึ้นมาตรงนี้นะครับจากนั้นก็ให้เสียบสาย USB เพื่อเชื่อมต่อบอร์ด Arduino Nano เข้าคอมพิวเตอร์เราก็จะเห็นพอร์ตโชว์ขึ้นมาตรงนี้เป็นคอม3นะครับจากนั้นก็กลับมาที่โปรแกรม Arduino แล้วก็คลิกเลือกไปที่ Tool เลื่อนลงมาที่บอร์ดแล้วก็เลือก Arduino Nano นะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ทูลอีกครั้งแล้วก็เลื่อนลงมาที่โปรเซสเซอร์ซึ่งตรงนี้บอร์ดของผมเป็น Atmega328PO Bootloader นะครับเสร็จแล้วก็เลือกไปที่พอร์ตแล้วเลือกคอม3ซึ่งคอมพอร์ตจะต้องตรงกับที่เช็คใน Device Manager เมื่อสักครู่นี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้กดปุ่มอัปโหลดเพื่ออัปโหลดโค้ดไปที่บอร์ดได้เลยนะครับเมื่ออัปโหลดโค้ดเสร็จแล้วหลอด LED บนบอร์ดก็จะกระพริบด้วยเรทติด1วินาทีและดับ1วินาทีแบบนี้ก็ถือว่าเราสามารถอัปโหลดโค้ดไปที่บอร์ด Arduino Nano ได้สำเร็จแล้วนะครับและบอร์ดต่อไปที่ผมจะใช้งานก็คือบอร์ด Arduino Leonardo ตัวนี้นะครับก็ให้เปิดหน้าต่าง Device Manager ขึ้นมาแล้วก็เสียบสาย USB เพื่อเชื่อมต่อบอร์ด Leonardo เข้ากับคอมพิวเตอร์ก็จะเห็นว่าซีเรียลพอร์ตที่โชว์ขึ้นมานั้นเป็นคอม4นะครับจากนั้นก็กลับมาที่หน้าโปรแกรม Arduino คลิกไปที่ Tool แล้วก็เลือกพอร์ตเป็นคอม4คลิกไปที่ Tool อีกครั้งแล้วก็เลือกบอร์ดเป็น Arduino Leonardo เสร็จแล้วก็คลิกปุ่มอัปโหลดเพื่ออัปโหลดโค้ดไปที่บอร์ดได้เลยนะครับเมื่ออัปโหลดโค้ดเสร็จแล้วหลอด LED บนบอร์ดก็จะกระพริบด้วยเรทติด1วินาทีและดับ1วินาทีนะครับ
และบอร์ดต่อไปที่ผมจะใช้งานก็คือบอร์ด Node MCU ESP8266 ตัวนี้ซึ่งบอร์ดนี้จะมีความแตกต่างจาก2บอร์ดที่แล้วอยู่นิดหน่อยนะครับก่อนหน้านี้ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าในขั้นตอนการเลือกบอร์ดบนโปรแกรม Arduino นั้นจะไม่มีบอร์ด Node MCU ESP8266 ให้เลือกสาเหตุก็เพราะว่าบอร์ด Node MCU ESP8266 นั้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของ Arduino ก็เลยทำให้ไม่มีบอร์ดตัวนี้อยู่บนโปรแกรม Arduino IDE นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้โปรแกรม Arduino ใช้งานร่วมกับบอร์ด Node MCU ได้เราต้องทำการเพิ่มบอร์ด Node MCU เข้ามาก่อนโดยให้คลิกไปที่ไฟล์แล้วเลือก Preferenceตรงช่อง Additional Board Manager URL ให้นำลิงก์ตัวนี้ไปวางเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปจากนั้นก็คลิกโอเคแล้วก็คลิกเลือกไปที่ Tool เลื่อนลงมาที่บอร์ดแล้วก็เลือกบอร์ด Manager จากนั้นก็พิมพ์คำว่า ESP8266 ในช่องค้นหาเราก็จะเห็นบอร์ด ESP8266 โชว์ขึ้นมาก็ให้คลิก Install แล้วก็รอจนการติดตั้งเสร็จสิ้นนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็ให้ปิดหน้านี้ออกไปได้เลยจากนั้นก็ให้คลิกไปที่ Tool แล้วก็เลื่อนลงมาที่บอร์ดจะเห็นว่าตอนนี้มีบอร์ด ESP8266 ให้เราเลือกแล้วนะครับก็ให้เลือกเป็น Node MCU 1.0 ตัวนี้นะครับจากนั้นก็คลิกไปที่อัปโหลดปรากฏว่าเกิด Error ขึ้นมาว่าไม่สามารถเปิดใช้งานคอมสีได้ผมคลิกไปที่ Tool แล้วเลื่อนลงมาที่พอร์ตเพื่อเลือกคอมพอร์ตใหม่ซึ่งก็คือคอม3นะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ปุ่มอัปโหลดอีกครั้งจะเห็นว่าเมื่อเลือกคอมพอร์ตถูกต้องแล้วก็จะสามารถอัปโหลดโค้ดได้ตามปกตินะครับเมื่ออัปโหลดโค้ดเสร็จแล้วหลอด LED บนบอร์ดก็จะกระพริบด้วยเรทเดียวกันกับ2บอร์ดที่แล้วนะครับเพราะผมใช้โค้ดเดิมไม่ได้แก้ไขอะไรและหลังจากที่ทำการเพิ่มบอร์ด ESP8266 เรียบร้อยแล้วสิ่งต่อไปที่ผมจะแนะนำให้ทำไว้เลยในขั้นตอนนี้ก็คือการติดตั้งไลบรารี Blink นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าโดยส่วนมากแล้วคนที่ใช้งานบอร์ด ESP8266 ก็มักจะทำโปรเจกต์เกี่ยวกับ Blink ด้วยผมก็เลยแนะนำให้ติดตั้งไลบรารี Blink เอาไว้เลยนะครับโดยคลิกไปที่ Sketch Include Library แล้วก็เลือก Manage Libraryจากนั้นก็พิมพ์คำว่า Blink ในช่องค้นหาเราก็จะเห็นไลบรารี Blink โชว์ขึ้นมาก็ให้กด Install ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลยก็เท่ากับว่าตอนนี้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของเรานั้นมีไลบรารี Blink พร้อมใช้งานแล้วนะครับบอร์ดต่อไปที่ผมจะใช้งานในโปรแกรม Arduino ก็คือบอร์ด ESP32 ตัวนี้ซึ่งก็จะเป็นบอร์ดที่สามารถใช้ฟีเจอร์การเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้เช่นเดียวกันกับบอร์ด Node MCU ESP8266 นะครับแต่ ESP32 จะสามารถทำอะไรได้มากกว่า ESP8266 ไว้เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปการใช้งานให้ดูนะครับสำหรับบอร์ด ESP32 ตัวนี้จะไม่มีไดรเวอร์ของ USB 2 Serial ติดตั้ง Built-in มากับโปรแกรม Arduino นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเสียบสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วสแกนเจอคอมพอร์ตได้เลยแต่จะต้องทำการติดตั้งไดรเวอร์เองนะสำหรับตรงนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าในปัจจุบันบอร์ด ESP32 นั้นมีหลายแบบหลายเวอร์ชันบางบอร์ดเมื่อเสียบเข้าไปแล้วอาจจะสแกนเจอคอมพอร์ตเลยก็ได้นะครับแต่สำหรับกรณีบอร์ดของผมเป็นเวอร์ชันที่ไม่มีไดรเวอร์ USB 2 Serial ก็เลยจำเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์ก่อนซึ่งประเด็นหลักก็คือเมื่อเราเชื่อมต่อบอร์ดเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วเราต้องเจอคอมพอร์ตแสดงขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับผมเปิดหน้าต่าง Device Manager ขึ้นมาอีกครั้งจากนั้นก็เสียบสาย USB เพื่อเชื่อมต่อบอร์ด ESP32 เข้ากับคอมพิวเตอร์จะเห็นว่าตอนนี้ไม่มีคอมพอร์ตโชว์ขึ้นมาแต่มีอุปกรณ์ที่ชื่อ CPE2102 USB to UART Bridge Controller โชว์ขึ้นมาในส่วนของ Other Device พร้อมกับเครื่องหมายตกใจนะครับกรณีแบบนี้หมายถึงว่าคอมพิวเตอร์ของเรานั้นตรวจเจออุปกรณ์ภายนอกที่เราต่อเข้ามาแต่จะยังไม่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์นั้นได้เนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์ของเรานั้นยังไม่มีไดรเวอร์ของอุปกรณ์ตัวนั้นนั่นเองนะครับก็ให้ติดตั้งไดรเวอร์ให้เรียบร้อยก่อนด้วยการดาวน์โหลดไฟล์สำหรับติดตั้งที่ชื่อ CPE210X Windows Driver ที่ผมจะแชร์ไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกไปที่ CPE210X Installer X64 ตัวนี้นะครับสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ System Type เป็น 64bit ซึ่งส่วนใหญ่คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆก็จะเป็นตัวนี้กันทั้งหมดแล้วนะครับจากนั้นก็คลิก Next คลิกที่ I Accept the Agreement คลิก Next อีกทีแล้วก็คลิก Finish นะครับจากนั้นก็เปิดหน้าต่าง Device Manager ขึ้นมาก็จะเห็นว่าอุปกรณ์ตัวนี้โชว์อยู่ในส่วนของพอร์ตแล้วนะครับเป็นคอม7และเช่นเดียวกันกับบอร์ด ESP8266 นะครับคือตอนนี้บนโปรแกรม Arduino IDE จะยังไม่มีบอร์ด ESP32 ให้เลือกก็ให้ทำการเพิ่มบอร์ด ESP32 เข้ามาก่อนนะครับโดยคลิกไปที่ไฟล์ Preference จากนั้นก็คลิกเปิดหน้าต่างที่ช่อง Additional Board Manager ขึ้นมาแล้วก็นำลิงก์ที่ผมแชร์ไว้ให้ที่ใต้คลิปไปวางเพิ่มเข้าไปนะครับโดยการ Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็วางลิงก์เข้าไปเสร็จแล้วก็คลิกโอเคแล้วก็คลิกโอเคครั้งจากนั้นก็คลิกไปที่ Toolเลื่อนลงมาที่บอร์ดแล้วก็เลือกบอร์ดเมนเจอร์จากนั้นก็ให้พิมพ์คำว่า ESP32 แล้วก็จะเจอบอร์ด ESP32 โชว์ขึ้นมาก็ให้คลิกปุ่ม Install ได้เลยนะครับ
เสร็จแล้วก็ให้ปิดหน้าต่างนี้ไปแล้วก็คลิกไปที่ทูลอีกครั้งจะเห็นว่าตอนนี้มีบอร์ด ESP32 ขึ้นมาให้เลือกแล้วนะครับสำหรับบอร์ดนี้ผมเลือกเป็น ESP32 Dev Module จากนั้นก็คลิกไปที่ Tool อีกครั้งแล้วก็เลื่อนลงมาที่บอร์ดแล้วก็เลือก COM7 เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วก็คลิกไปที่ปุ่ม Upload และจะเห็นว่าตอนนี้มี Error ขึ้นมาแจ้งเตือนเราว่า LED Built-in นั้นไม่ได้ถูกประกาศทำให้ Compiler ไม่รู้จักและไม่สามารถ Compile โค้ดตัวนี้ได้ถ้าสังเกตจะเห็นว่าผมใช้โค้ดตัวเดิมไม่ได้แก้ไขอะไรเลยซึ่งผมก็สามารถอัปโหลดโค้ดตัวนี้ไปที่บอร์ดได้ทั้ง3บอร์ดโดยที่ไม่ติดปัญหาอะไรแต่พอเลือกบอร์ดเป็น ESP32 Dev Module กับเจอ Error ว่า LED Built-in นั้นไม่ได้ประกาศแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าตัว Header File ของบอร์ด ESP32 นั้นไม่ได้ประกาศ LED Built-in ไว้นั่นเองนะครับมาถึงตรงนี้ถ้าเราเข้าใจการทำงานของโปรแกรมและ Compiler เราก็จะสามารถแก้ไข Errorตัวนี้ได้นะครับสำหรับบอร์ดนี้จากการเปิดหาข้อมูลทำให้พบว่าหลอด LED นั้นต่ออยู่กับขาหมายเลข2จากข้อมูลตรงนี้ทำให้ผมสามารถแก้เออร์เรอร์ตัวนี้ได้นะครับโดยการใส่เลข2เข้าไปแทน LED Built-in สำหรับหลักการประมาณนี้ผมมีแพลนว่าจะทำคลิปสอนพื้นฐานการเขียนโค้ด Arduino อยู่นะครับหากคิดว่าเป็นประโยชน์ก็สามารถกดติดตามช่อง YouTube ของผมไว้ได้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้เมื่อแก้ไขโค้ดเสร็จแล้วผมก็กดปุ่มอัปโหลดและสำหรับบอร์ด ESP32 ในขั้นตอนการอัปโหลดเราต้องกดแท็กสวิตช์บูทตัวนี้ไว้ด้วยนะครับจึงจะสามารถอัปโหลดโค้ดได้และเมื่ออัปโหลดโค้ดเสร็จแล้วหลอด LED ก็กระพริบด้วยเรท1วินาทีเหมือนกันนะครับจากนั้นผมลองแก้ตัวเลขให้หน่วงเวลาน้อยลงแล้วก็อัปโหลดโค้ดใหม่เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงบอร์ดก็ทำงานได้ตามที่เราต้องการนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ